สดีค่ะทุกคนวันนี้ค่ะพาทุกคนมาอยู่กันที่บ้านขายที่วังตาลนะคะตรงหางดงบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านขายที่มาพร้อมกับ3ห้องนอน2ห้องน้ำราคาอยู่ที่ 4,650,000 บาทนะคะเป็นบ้านขนาดชั้นเดียวมาพร้อมกับสระว่ายน้ำเดี๋ยวพาทุกคนไปดูกันก่อนเลยนะคะตรงนี้ที่เราเห็นจะเป็นลานจอดรถค่ะสามารถจอดรถได้2คันแล้วก็ปูกระเบื้องด้วยและมีหลังคาด้วยนะคะหลังคาจะเป็นแบบใสตรงข้างหน้าเราตรงนี้จะเป็นสามารถจอดมอเตอร์ไซค์หรือรถจักรยานก็ได้นะคะจะเป็นทางเดินไปจนถึงตัวบ้านที่สำคัญตัวข้างๆบ้านจะปูสนามหญ้าด้วยค่ะแล้วก็ปลูกต้นไม้บ้านหลังนี้จะมีขนาดทั้งหมด100ตารางวาพื้นที่ใช้สอยประมาณ150ตารางเมตรนะคะที่เห็นก็คือตอนนี้บรรยากาศฝนก็กำลังไปอ่อยเกรียบร้อยข้างหน้าเราจะเป็นบริเวณรอบบ้านเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูรอบบ้านก่อนหลังตรงนี้ก็จะปูใช้หินนะคะตรงนี้จะเป็นบริเวณบ้านตัวบ้านจะออกแบบเป็นเหมือนตัว C นะคะซึ่งตรงกลางก็จะเป็นสระว่ายน้ำนี้ที่เราเห็นสระว่ายน้ำนี้จะเป็นขนาดที่ไม่ได้ใหญ่เกินไปสามารถแช่หรือว่าผ่อนคลายได้นะคะไม่ได้เน้นว่ายน้ำมาออกกำลังกายสระว่ายน้ำจะเป็นสระว่ายน้ำระบบเรือค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเข้าบ้านนี่เป็นในตัวบ้านบ้านหลังนี้มีครัวที่เป็นแบบบิวอินนะคะก็จะมีโอเว่นเตาอบด้วยเพราะว่าบ้านส่วนใหญ่แล้วตอนนี้จะไม่ได้มาพร้อมกับเตาอบจะหาได้ค่อนข้างยากนิดนึงถ้าสไตล์ไม่ได้ชอบขนาดนั้นแต่ที่นี่ดีมากเลยมีเตาอบให้เราด้วยเพื่อที่เก็บของเยอะอยู่ค่ะตรงห้องครัวแล้วก็เดี๋ยวเราจะตรงไปดูหนึ่งห้องอันนี้จะเป็นหนึ่งห้องนอนซึ่งมองเห็นวิวข้างนอกบ้านได้และก็วิวสระว่ายน้ำได้ด้วยนะคะบ้านหลังนี้เนี่ยขายราคา 4,650,000 บาทจะไม่ได้มาพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์นะคะโอเคอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนที่มาพร้อมกับห้องน้ำในตัวห้องซิงค์อ่างล้างหน้าที่จะมาพร้อมกับตู้เก็บของแล้วก็มีปลั๊กตรงนี้อันนี้เป็นปลั๊กติดทีวีสามารถใช้ทีวีติดผนังได้โดยไม่ต้องใช้โต๊ะค่ะตรงนี้จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนมองจากตรงนี้ก็จะเห็นวิวของหน้าบ้านแล้วก็อันนี้จะเป็นห้องน้ำรับแขกค่ะห้องน้ำที่ใช้โดยรวมตัวกระเบื้องจะเป็นกระเบื้องลายหิน
นบรรยากาศบ้างค่ะตรงนี้จะเป็นบรรยากาศที่ด้านข้างนอกบ้านนะคะหมู่บ้านหลังนี้นะคะหมู่บ้านนี้จะเป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบมากก็สำหรับใครที่ชอบบ้านที่ไม่ไกลจากตัวเมืองมากใกล้ๆแล้วก็เดินทางสะดวกก็แนะนำที่นี่เพราะว่าเงียบสงบจริงๆดูจากบริเวณรอบข้างค่ะบรรยากาศก็ดีด้วยนะอากาศก็ดีด้วยค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็หมดแล้วสำหรับทัวร์วันนี้ของบ้านที่นี่นะคะใครสนใจติดต่ออย่าลืมติดต่อเรามาที่ City City Property นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ